ลับมาในช่วงสินค้าดี NBT ช่วยขายนะครับใครที่เวียนหัวเปิดปวดเมื่อยตามร่างกายแล้วก็ต้องการของดีเพื่อสุขภาพวันนี้พลาดไม่ได้เลยฮะเพราะว่ามีผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนสารพัดดีเพื่อสุขภาพจากอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทนำของดีๆเพื่อสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมวันนี้สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะคุณครูรัตนาครับจุดเริ่มต้นเห็นบอกว่าเกิดจากเรื่องใกล้ตัวเลยใช่ไหมผลิตภัณฑ์ต่างๆของเราค่ะเริ่มต้นจากเป็นกระเป๋าสารก่อนฮะกระเป๋าสารนะคะก็คือมีเพื่อนครูนะคะป่วยเป็นมะเร็งเห็นเขานอนอยู่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเยี่ยมเขาก็รู้สึกว่าเราจะทำอะไรกันดีเนาะอะไรเงี้ยก็เลยเอากระเป๋าไปสอนที่บ้านค่ะชวนเพื่อนๆหลายๆคนไปสอนคนป่วยที่บ้านไปสอนคนป่วยที่เป็นมะเร็งใช่ให้ทำกระเป๋าใช่ค่ะนะฮะคือกลัวเขาจะคิดมากกลัวเขาจะเขานอนอย่างเดียวค่ะก็เลยพอหลังจากนั้นนะพอเราไปสอนปุ๊บเขาไม่นอนเลยเขาทำทั้งวันเลยครับค่ะแล้วก็ลืมป่วยไปเลยลืมป่วยค่ะแล้วก็เป็นรายได้ทุกวันนี้เลยค่ะอายุ85อายุ85ค่ะนี่สร้างรายได้ด้วยสร้างรายได้ด้วยแล้วก็มีความสุขด้วยนะมีกิจกรรมให้มีกิจกรรมให้จุดเริ่มต้นใกล้ตัวมากมากแล้วก็มีกำลังใจจากเพื่อนครูที่ไปช่วยกันสอนไปช่วยกันสอนสอนทุกคนตรงนั้นแล้วก็ทุกคนก็ไปทำต่อหมดเลยค่ะจุดเริ่มต้นที่บ้านหลังนี้อ๋อไม่ใช่ว่าคนป่วยนะฮะคนที่ไปในวันนั้นในกวนนั้นด้วยค่ะกับคนป่วยด้วยทำด้วยค่ะก็ทุกคนก็มาทำทั้งคุณนิดคุณน้อยคุณนิมครับอันนี้คุณาค่ะครับผมคุณรัตนาครับผมโอ้โหจุดเริ่มต้นจากกระเป๋าแล้วมันก็ต่อยอดไปเรื่อยๆถูกไหมฮะถูกค่ะสมาชิกเพื่อนครูที่ทำกระเป๋าตอนนี้เยอะขนาดไหนฮะก็ประมาณ10กว่าคนแล้วของเราทั้งหมด15คนเนี้ยจะเป็นชาวบ้านสัก 4-5 คนค่ะครับนอกนั้นก็จะเป็นเพื่อนครูเราทั้งหมดค่ะแล้วก็มีการต่างคนต่างคิดค่ะว่าใครจะทำอย่างไรออกแบบมาไงเขาจะออกแบบมาเองค่ะครับผมต่อยอดมากมายนะฮะเป็นกระเป๋าแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้านะฮะมีเหมือนเป็นลักษณะของอันนี้เป็นอะไรฮะผ้าอเนกประสงค์อันนี้ผ้าอเนกประสงค์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นจากเศษวัสดุคือเศษจากถุงเท้าที่เขาทำถุงเท้าแล้วก็เหลือใช้แล้วเราก็มาทำอันนี้ค่ะเป็นผ้าอเนกประสงค์ครับลองโคกลองเขียงแล้วก็ลองหม้อค่ะหม้อได้ค่ะนะจากกลุ่มสมาชิกกลุ่มสมาชิกพวกเราค่ะกลุ่มผู้สูงอายุใช่ค่ะพอพูดสูงอายุเบาๆก็เจ็บนะฮะพอพูดแบบนี้แล้วเห็นบอกว่าก็ต้องหันกลับมาดูแลเรื่องของสุขภาพใช่ไหมฮะใช่ค่ะเริ่มต้นยังไงฮะสายสุขภาพของเหล่านี้ก็เราเข้าโครงการชัยนาทเมืองสมุนไพรก็โดยเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดแล้วก็กรมส่งเสริมการเกษตรเขต1ค่ะสำนักงานส่งเสริมเกษตรเขต1จังหวัดชัยนาทก็มาส่งเสริมและปลูกพืชสมุนไพรแล้วก็แปรรูปค่ะครับปลูกอะไรบ้างฮะโอ้เยอะเลยค่ะขาตะไคร้มะกรูดอะไรเนี่ยใช้ได้หมดนะคะไผ่เสด็จทองพรตัวผู้ตัวเมียลางจืดอะไรเงี้ยค่ะตำลึงแล้วก็เอามาทำผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดค่ะครับผมค่ะเห็นบอกว่าเริ่มต้นจากสุขภาพของเราด้วยใช่ไหมใช่ค่ะยังไงฮะตัวเองนะคะเป็นอะไรนะหมอบอกว่ากระดูกทับเส้นอะไรเงี้ยค่ะตัวคุณรัตนาเองนะเป็นเดินไม่ได้แล้วก็ป่วยอยู่นานค่ะครับต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็เสร็จแล้วก็เราจะอยู่อย่างนี้เชียวหรืออะไรเงี้ยคิดอย่างนั้นค่ะก็เลยมาคิดแปรรูปสมุนไพรแล้วก็ใช้เองลองเองใช้เองก็เราได้ผลก็บอกต่อแล้วก็เป็นวิทยากรให้กับผู้สูงวัยอื่นๆแล้วก็ผู้ที่ไม่สูงวัยก็ใช้ได้นะคะใช่ได้ฮะค่ะได้ค่ะนะมีก็มีผลิตภัณฑ์ไหนขอดูหน่อยได้ไหมฮะเป็นตัวไหนฮะที่เราทำจากกระดูกทับเส้นใช่ค่ะแล้วเราใช้น้ำยาเราทำน้ำยาขึ้นมาใช้เองใช้น้ำมันนวดค่ะเราใช้จากขิงค่ะน้ำมันตะไคร้ครับผิวสบู่ผิวมะกรูดค่ะแล้วก็เสลดพังพรอีกหลายอย่างอ่ะเยอะหลายตัวมากค่ะสมุนไพรที่บ้านสมุนไพรข้างบ้านเราค่ะครับค่ะแล้วไปเอาสูตรมาจากไหนหน่วยงานภาครัฐเข้ามาแนะนำไหมฮะเข้ามาช่วยเหลือค่ะหลายหน่วยงานนะคะที่มาช่วยเหลือค่ะจากสำนักงานจัดหางานค่ะอุตสาหกรรมจังหวัดอุตสาหกรรมภาค 3แล้วก็กระทรวงพาณิชย์ค่ะ
พอดีเราได้คัดเลือกเป็นหมู่บ้านธรรมาค้าขายของกระทรวงพาณิชย์กรมการค้าภายในค่ะครับก็ได้แล้วอย่างแรงงานนี่เข้ามาดำเนินการในขั้นตอนไหนยังไงบ้างฮะในส่วนของต้นทุนค่ะในส่วนของสำนักงานจังหวัดชัยนาทนะคะคืออาจารย์เขาจะเป็นกลุ่มกันอยู่แล้วเราก็เลยสนับสนุนให้อาจารย์มาจดทะเบียนเป็นกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านกับเราเพราะว่าพอจดทะเบียนกลุ่มปุ๊บเราจะมีเงินกองทุนให้กู้ยืมอะค่ะอาจารย์ก็เลยกู้ยืมเงินกองทุนเราไปขยายการผลิตซื้อวัตถุดิบที่ทำผลิตภัณฑ์จากสารเนี่ยค่ะในส่วนของสมุนไพรเนี่ยก็คือเราจะมีโครงการอยู่โครงการนึงเราเรียกว่าโครงการเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ก็คือกรมก็เลยให้อาจารย์เป็นวิทยากรและอาจารย์ก็ที่สมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุของอาจารย์นะคะอาจารย์ก็สอนแล้วเราก็จะมีเหมือนเงินทุนให้ซื้อวัตถุดิบให้ อาจารย์ก็จะต่อยอดไปของอาจารย์ต่อค่ะคืออาจารย์นี่เป็นระดับวิทยากรเป็นวิทยากรด้วยค่ะคือเราค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองค่ะจนต้องเรียนรู้ด้วยค่ะแล้วก็วันนึงเนี่ยพอหน่วยงานภาครัฐเห็นความสามารถของเราเราไปต่อยอดขยายผลงานออกไปเพื่อสอนให้ชุมชนอื่นทำแบบนี้ได้ก็เป็นสอนทั้งในจังหวัดชัยนาททุกอำเภอแล้วก็มีนครสวรรค์บางส่วนแล้วก็สิงห์บุรีสุพรรณบุรีอะไรเงี้ยค่ะจังหวัดใกล้เคียงเราที่เราไปเป็นวิทยากรกันค่ะครับผมในพื้นที่ก็มีเห็นมีเอาพวกสมุนไพรหรือว่าผลไม้ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมานี่ยาดมมาแปรรูปชัยนาทนี่ชัยนาทมีส้มโอขาวแตงกวาซึ่งเป็นผลไม้ GI ของชัยนาทแล้วก็เรามีส้มโอแปลงใหญ่อยู่ที่สวนไอ้สวนกัญญาวีเป็นร้านกาแฟนะคะคอันนี้เป็นส้มโอแปลงใหญ่แล้วก็ที่หันคาก็มีสวนศรีบุญนาคและอีกหลายๆสวนของเราเยอะทั้งจังหวัดก็เยอะแล้วค่ะทานเป็นผลไม้ก็อร่อยอร่อยค่ะเป็นขึ้นชื่อของเราเลยนะคะค่ะแปรรูปมาเป็นยาดมสมุนไพรก็หอมชื่นใจมากๆเลยเราแปรรูปได้เยอะค่ะไปต้องไปเที่ยวชัยนาทค่ะครับมีเป็นครีมมีแต่ละกลุ่มก็ทำที่แตกต่างกันไปค่ะนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีเป็นสบู่สมุนไพรจากส้มโอเหมือนกันจากส้มโอเหมือนกันใช่นะฮะแล้วก็ด้านหน้านี่เป็นนี่ผลิตภัณฑ์ต่างๆอันนี้ผลิตภัณฑ์จากในบ้านเรานะคะมีมะม่วงก็ส้มแผ่นนะคะแล้วก็กล้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นมะตูมเนี่ยเป็นนี่เพื่อสุขภาพค่ะเพื่อสุขภาพมะตูมเนี่ยเป็นผลไม้ประจำเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดค่ะครับมะตูมนะคะแล้วก็มาแปรรูปค่ะมีมะตูมมีกระเจี๊ยบซึ่งเราปลูกเองแต่พุทราเนี่ยเราไม่ปลูกเราก็ซื้อมาจากที่อื่นก็มาเป็นส่วนผสมของเราค่ะทั้งหมดนี้โอ้โหดูแลกันนะฮะในวัยที่อายุมากขึ้นก็ต้องดูแลสุขภาพทานของดีๆแบบนี้สุดท้ายฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจต้องการที่จะซื้อวันนี้ถ้าบอกว่าชมจาก MBT มีคำตอบมีโปรโมชั่นพิเศษให้ไหมฮะมีค่ะมีค่ะยังไงฮะค่ะก็ลดกี่เปอร์เซ็นต์ลดครับลดให้ครับลดให้ใช่ลดให้ยังไงฮะกี่เปอร์เซ็นต์ดีครับหรือจะยังไงจะแถมอะไรดีทั้งลดทั้งแถมเลยค่ะติดต่อเรามานะคะเดี๋ยวติดต่อมาตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเดี๋ยวมีโปรโมชั่นพิเศษให้อย่าลืมบอกว่ามาจาก NBT มีคำตอบ NBT มีคำตอบครับผมวันนี้เรามีอันนี้ด้วยค่ะที่สวนจะมีในกลุ่มเราสมาชิกจะปลูกครับผมอินทผลัมนะคะอันนี้สีแดงนี่จะเป็นโคโนซี่ค่ะอันนี้ก็มีจำหน่ายเหมือนกันใช่ไหมฮะมีค่ะเราจะเปิดสวนวันที่10กรกฎาคมค่ะเรียนเชิญได้นะคะไปได้ไปเที่ยวที่หันคาของเราทุกชัยนาทนะฮะทุกตัวด้วยนะคะที่สวนนี้ได้ครับเชิญชวนไปเที่ยวนะฮะที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเรานะครับวันนี้เวลาจำกัดจริงๆขอบพระคุณทั้งสองท่านครับผมและนี่คือทั้งหมดของรายการ NBT มีคำตอบในวันนี้นะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ